สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาเขียนชิ้นงานส่วนที่5ก็คือเป็นด้ามจับนั่นเองอันดับแรกก็มาที่กดนิวนะครับแล้วก็มาที่ตัวชิ้นงาน Standard Millimeter กด Create จากนั้นไปที่ Start to Desketch เลือกระนาบ XY ทีนี้การเขียนครั้งนี้ด้ามจับมันมีลักษณะเป็นวงกลมวิธีเขียนง่ายที่สุดคือผมจะเขียนส่วนที่เป็นด้านบนระนาบบนสเกตสองมิติเขียนส่วนที่เป็นครึ่งบนก่อนแล้วจากนั้นผมจะไปหมุนรอบแกนใช้คำสั่ง revolve นะครับเป็นการเขียนพื้นที่วัตถุแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเริ่มเขียนเลยผมจะเริ่มเขียนด้านจับที่เป็นด้านบนก่อนแล้วกันที่เป็นรูปเหมือนคล้ายๆลูกคลื่นนะครับข้างบนอันดับแรกผมเริ่มที่กดไลน์นะจากนั้นก็เขียนขึ้นมาตัวนี้แล้วก็บังคับขนาดมันว่ามีความสูงเท่าไหร่ตามแบบอยู่ที่ขอดูแบบก่อนนะครับตามแบบเขาบอกว่าไดมิเตอร์เนี่ยมันถูกที่24แสดงว่าครึ่งหนึ่งก็คือ12เพราะว่าเขียน12 12มิลลิเมตรอยู่ที่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไอ้ส่วนโค้งก็เขียนส่วนโค้งก็บอกว่าให้รัศมี 5แสดงว่าเป็นวงกลม5ก็มาที่ส่วนนี้มาส่วนตรงนี้ทีนี้มันเป็นวงกลมรัศมี5ถ้าวงกลมรัศมีมัน5แสดงว่าเราก็ต้องใส่ไป5อย่างนี้ก็เอาวงกลมมาใส่ครอบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาเส้นตรงมาใส่แบบนี้ลงมาจากนั้นก็ทำการทริมมันออกทริมส่วนนี้ออกแล้วจะได้เป็นอย่างนี้ออกมาถูกไหมครับแล้วก็เขียนไปอีกกี่วง1 2 3 4 5 5อันก็ใช้มิลเลอร์ก็ได้ก็เลือก1 2 3แล้วก็มิลเลอร์ฝั่งนี้ก็ได้2อันก็ทำอีก1 2 3 4ก็มิลเลอร์ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นมัน5อันอันสุดท้ายก็ทำแค่อันเดียว1 2 3ก็มิลเลอร์แกนนี้แกนนี้ติดกันเลยก็ได้5อันโอเคอันนี้ก็เป็นด้ามจับแล้วก็เขียนเส้นตรงยาวไปอีกจากจุดนี้ไปทางด้านขวามืออีกเดี๋ยวนะครับจากตรงนี้ไปทางด้านขวามืออีกเขาบอกว่าอันนี้มัน50เดี๋ยวนะเช็คก่อนจากตรงนี้จนถึงด้านนี้เนี่ยเขาบอก50โอเคถูกต้องตรงกันจากตรงนี้ไปจนถึงสุดเลยก็คือ240แต่ครึ่งหนึ่งของ240ก็คือ120 120ลบ50นักศึกษาดูนะครับความยาวทั้งหมดมัน240นะจากโจทย์ลบไป50ถูกไหมก็เหลือ190ลบอีก50 2ฝั่งมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็เหลือ140ตรงกลาง140หาร2ถ้าเกิดเราจะใช้มิลเลอร์แล้วก็หาร2ก็จะเหลือ70ตรงนี้ก็จะเป็น70มีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามิลเลอร์ทั้งหมดเส้นนี้ไปทางอีกฝั่งหนึ่งโอเคจากนั้นกดมิลเลอร์
เลือก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็เลือก Miller Line คือฝั่งนี้กดดันมันก็จะเป็นด้ามจับแบบนี้ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ความยาวตรงนี้ก็น่าจะเป็น140แล้วแหละ140แล้วก็ถ้าเกิดเช็คจากฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้ก็ควรจะต้องเป็น240ตามโจทย์เห็นไหมแล้วก็เขาบอกเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่24โอเคทีนี้พอได้ตามนี้ปุ๊บนะครับนักศึกษาผมจะวาดเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งนะก็คือเส้นแนวนี้โอเคจากนั้นผมจะใช้คำสั่งเส้นตรงเขียนใหม่ก็ได้กด L เส้นตรงจากจุดนี้จนถึงจุดนี้ความยาว240โอเคจากนั้นนะครับผมจะใช้คำสั่ง Revolve กด Finish Sketch ตัวนี้เราจะได้เป็นรูปแบบนี้ออกมาก่อนใช้ Revolve Revolve คือการเอาวัตถุไปหมุนรอบแกนมันเหมือน Extrude แต่ Extrude เป็นรอบแกนเป็นหมุนการหมุนรอบแกนแล้วอันดับแรกเราเลือกโปรไฟล์ที่เราจะหมุนแบบนี้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 จากนั้นเลือกหมุนรอบแกนหมุนแบบ360องศาใช่ไหมเขาถามเวลาเลือกแกนก็คือเลือกตรงนี้เราเลือกหมุนแกนนี้มันจะได้เป็นด้ามจับคล้ายๆอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะเลือก360เราจะเลือกหมุนแค่270ก็ได้270มันก็จะได้เป็นแบบนี้จะเลือกหมุนแค่100ก็ได้แล้วแต่อันนี้มันหมุนรอบเต็มแกนก็แบบฟูล360องศาไปเลยกดเคลียร์ก็จะได้ตัวนี้เป็นด้ามจับเป็นพวงมาลัยด้ามจับอย่างนี้เห็นไหมครับนักศึกษานี้ลองมาเช็คก่อนก็ได้ annotate แล้วก็กด dimension ดูไอ้ตัวนี้เขาบอกเท่าไหร่12โอ้ my god 12 24เห็นไหมตาโจทย์ก็ให้24รัศมีตัวนี้24นะก็คือรัศมีตัวนี้นั่นเอง24แล้วก็เขาบอกรัศมีตัวนี้5เช็คดูก็ได้5 R 5อยู่นี้ตัดส่วนโค้งแล้วก็ความยาว50จากไอ้ตัวนี้จนถึงด้านท้ายฝั่งนู้นเลยข้างละ50เพราะเรามิลเลอร์มาถ้ามันถูกก็ต้องถูกเหมือนกันหมดดูในนี้อาจจะดูยากเดี๋ยวไปเซฟแล้วไปฉายใน drawing ดีกว่าอันนี้เขาเรียก handle handle bar เติม s ด้วยเพราะมี2ฝั่งซ้ายขวาโอเคจากนั้นก็ไปที่แบบตัว iso เป็น drawing จากนั้นก็เลือกตัวด้ามจับเข้ามาก็ด้ามจับน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะน่าจะมีด้านเดียวเพราะมันเป็นทรงกลมทรงกระบอกใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็บอกขนาดตามรูปก็ได้ annotate แล้วก็มาที่ baseline บอกแบบนี้แล้วก็ด้านนี้คลิกขวาเบสไลน์1ทำไมดิเมนชั่น1 2อันนี้คือ50แล้วก็อีกครั้งหนึ่ง1 2นี้240
ตรงกับโจทย์นะครับแล้วก็รัศมี5กดซูมเอามือจับขึ้นมาหน่อยรัศมีตัวนี้5แล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้อยู่ที่24ไปไม่ได้24ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมันมีเซ็นเตอร์ไลน์ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ให้ตรงกันก็น่าจะครบละอย่าลืมกดเซฟนะครับอันนี้มันเป็นแฮนเดิลบาร์กดเซฟจากนั้นก็ไปที่ Files Property เปลี่ยนชื่อชื่อผู้ทำโอเคเรียบร้อยกดเซฟจากนั้นก็ปิดชิ้นงานตรงนี้ถ้าปิดแบบแล้วก็มากำหนดสีสีตัวนี้นี่เขาให้เป็นม่วงกับเขียวผมจะเอาตรงนี้เป็นสีนะเป็นสีเป็นสีม่วงสีเขียวเป็นสีม่วงกับเขียวม่วงมันก็เป็นมาเจนต้าโอเคอันนี้ก็ได้มาเจนต้าตัว M คลิกขวามาตรงนี้ก็ได้เพราะมัน property มันกดไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้แทนมาเจนต้าสีม่วงไปให้หมดแม้กระทั่งสุดท้ายด้วยก็เดี๋ยวนะครับหมุนมาทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นสีม่วงเป็นสีม่วงให้หมดเลยแล้วก็ตรงด้ามจับก็ต้องเป็นสีเขียวแหละสีเขียวเอาเป็นเขียวรับเบอร์บูก็ได้รับเบอร์กรีนเหมือนเดิมม่วงเขียวได้ตามนี้กดเซฟก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับชิ้นงานนี้สวัสดีครับ